ยังคงฮือฮาและเกี่ยวกาวในโลกออนไลน์กับสถานีประชาธิปไตยช่องเรื่องเล่าข่าวการเมืองออนไลน์ช่องข่าวเพื่อประชาธิปไตยและคนเท่าเทียมกันปู่แอนจนตขอเสนออาหารสมองยามเช้ากับข่าวรับอรุณประจำเช้าวันที่9พฤษภาคมปรับครม.ระส่ำระสายรัฐมนตรีช่วยคลังกฤษดาลาออกอีกคนองค์การคลังสินค้าเตรียมประมูลข้าว10ปีทักษิณจุ้นไปทั่วกรมคุมประพฤติอาจจะอยู่ระหว่างพิจารณาผิดเงื่อนไขการพักโทษหรือไม่อาหารสมองเสิร์ฟทุกเช้าโดยปู่แอดเจ้าหน้าต่อวันนี้เป็นข้อมูลข่าวสารสถานการณ์ต่างๆประจำวันข่าวสั้นเพื่อนของเราข่าวประชาธิปไตยประจำวันข่าวสั้นนานาสาระชีวิตลูกผู้ชายที่ชื่อธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจดราม่าข้าวเก่าเก็บ10ปีสาว15น้ำอคสองค์การคลังสินค้าเตรียมประมูลข้าว10ปีเหล่านี้และรัฐมนตรีช่วยคลังยื่นใบลาออกนายกเศรษฐาบอกให้ไปคิด1คืนหัวหน้ารวมไทยสร้างชาติพีรพันธ์บอกยังไม่ทราบเรื่องถ้าจริงก็แค่หาคนใหม่และรัฐมนตรีท่องเที่ยวเสริมศักดิ์พงษ์พานิชอดีตปลัดกระทรวงมหาดไทยได้ดีเพราะมีลูกดีที่ชื่อปีชาพลกรณีทักษิณจุ่นไปทั่วเมื่อวานมีข่าวทางเหนือไปประชุมกับผู้นำกองกำลังชนกลุ่มน้อยวันนี้มีข่าวไปคุยกับนายกมาเลเลื่อม3จังหวัดชายแดนใต้อาทิตย์ดีดีควบคุมประพฤติจะพิจารณาว่ากรณีนี้ผิดเงื่อนไขการพักโทษหรือไม่และมีของฝากเล็กๆน้อยๆถึงเพื่อนๆนะครับเพื่อพ่อการละคร EP 50พันท้ายนรถาตอนที่38และสำหรับคลิปนี้ไม่มีปู่แอดขอบ่นนะครับรอรับชมรับฟังเช้าวันจันทร์นะครับเชิญรับชมรับฟังกันได้เลยครับเรื่องราวของข่าวสั้นเพื่อนของเราศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชนรายงานว่าวันที่9พฤษภาคมนี้ศาลอาญานัดฟังคำพิพากษาคดี112ของอเล็กโชคร่มพฤกษ์ศิลปินอิสระวัย55ปีที่ถูกกล่าวหาว่าเป็นผู้เล่นกีตาร์ร้องเพลงของวงไฟเย็นบริเวณอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิในกิจกรรมเดินขับไล่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาในโอกาสครบรอบ8ปีการดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีเมื่อวันที่23สิงหา65ก่อนศาลจะพิพากษาชวนอ่านบทสัมภาษณ์ตัวตนบทเพลงเพื่อราษฎรของเขาและเมื่อเวลา 9:00 น.วันที่8พฤษภาคมศาลอาญานัดฟังคำพิพากษาคดี112และพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ของไม้พานุพงษ์จาดนอกนักกิจกรรมกรณีโพสต์จดหมายถึงกษัตริย์ในกิจกรรมราชสารเมื่อวันที่8พฤศจิกายน63ศาลพิพากษาว่าจำเลยมีความผิดตามฟ้องให้ลงโทษตามมาตรา112ซึ่งเป็นกฎหมายอาญาที่มีโทษหนักที่สุดจำนวนจำคุก4ปีนำสืบของจำเลยเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาบ้างบรรเทาเหตุลดโทษให้1ใน4เพราะฉะนั้นคงโทษจำคุก3ปีแต่ไม้จาพานุพงษ์จัดนอกไม่ได้มาศาลนะครับเรื่องราวของข่าวสารประชาธิปไตยประจำวันเรื่องของตะวันกลุ่มทะลุแก๊สโพสต์ว่าฝากกำลังใจให้ตะวันด้วยการโค้ดหรือเมนชั่นบนรูปนี้และจะรวบรวมข้อความส่งให้ตะวันได้รับรู้จากกลุ่มทะลุแก๊สในขณะที่อานนท์นำพาได้เขียนจดหมายถึง2ลูกน้อย7พฤษภาคมฟ้าหม่นฝนโปรยผู้ต้องขังส่วนใหญ่ทยอยเข้ามาหลบฝนใต้ตึกเรือนนอน
พ่อเดินออกไปขอใบเตยจากสวนผักในแดนมา 5-6 ใบต้มกับน้ำจิบแทนน้ำชานาทีบ่นว่าหนาวพ่อจึงหยิบเสื้อหนาวสีน้ำตาลจากล็อกเกอร์เอามาให้ใส่ลุงสมบัตินอนอย่างสบายใจอยู่ข้างโต๊ะนักเก็ตเขียนจดหมายส่วนน้าแนททำน้ำใบเตยหวานๆกินอย่างกับเด็กเป็นเช้าเหงาๆของเรานักโทษทางการเมืองวันนี้หลังจากหยุดยาว3วันสิ่งที่รอคอยสุดท้ายของวันนี้คือจะมีจดหมายจากข้างนอกมาบ้างไหมเย็นนี้แน่นอนเหมือนทุกครั้งฝนตกเมื่อไหร่ในคุกจะเหงาๆซึมๆอึงอนไปด้วยความคิดถึงถ้ามีเครื่องมือวัดความคิดถึงได้ในคุกน่าจะมามีปริมาณความคิดถึงต่อตารางเมตรมากที่สุดในโลกไม่รู้ว่าตอนนี้เจ้าขานฝึกพูดไปถึงไหนแล้วออกเสียงแม่พ่อตายายได้หรือยังหรือจะดื้อจะวิ่งสนวิ่งเล่นหกล้มถลอกไปกี่แผลเจ้าปานคงตื่นเต้นกับการได้เลื่อนขึ้นชั้นป.3 และเปิดเทอมใหม่ไม่รู้ป่านนี้ผูกเชือกรองเท้าเองเป็นหรือยังในบรรดาความไม่รู้ทั้งหลายอีกแน่ๆที่แน่ๆกว่า10ปีครอบครัวของพวกเราถึงได้อยู่ร่วมกันด้วยพร้อมหน้าเจ้าขานคงอ่านจดหมายพ่อได้แล้วส่วนเจ้าปานลงหน้าจะกำลังจะเข้ามหาวิทยาลัยถึงวันนั้นแม่คงไม่ต้องไปส่งแล้วกระมังมันน่าตื่นเต้นดีนะในขณะที่เวลาของพ่อถูกทำให้หยุดลงเวลาของชีวิตของลูกทั้งสองกำลังเดินไปข้างหน้าอย่างช้าๆพ่อคงทำได้แต่การเฝ้ามองจากตรงนี้อีกโรคที่หยุดนิ่งเหมือนนาฬิกาตายที่น่าตื่นเต้นฝ่าคืออีก10ปีข้างหน้าการเมืองการปกครองของเราจะเป็นเหมือนทุกวันเช่นนี้หรือจะเปลี่ยนแปลงไปการต่อสู้ของคนรุ่นพ่อจะส่งผลให้สังคมเราเปลี่ยนแปลงไปหรือไม่คูณดอกสุดท้ายล่วงไปพร้อมกับฝนหยดแรกฤดูร้อนกำลังจะผ่านไปฤดูฝนลุกรีลุกลนเข้ามาแทนถ้าลูกทั้งสองอ่านจดหมายนี้อยู่ฝนโปรยเหมือนตอนนี้ที่พ่อกำลังเขียนจดหมายขอให้ลูกทั้งสองรู้ว่าพ่อคิดถึงลูกมากและขอฝากความคิดถึงไปกับฝนเม็ดแรกเม็ดนั้นอานนท์นำพาคนที่ต่อสู้เพื่อคนส่วนใหญ่เพื่อสีเสรีภาพของผู้คนเพื่อการดันเพดานยกเพดานขึ้นแล้ววันนี้สิ่งที่เขาต้องทำถึงแม้ได้รับการยกย่องจากนานาชาติหลายองค์กรแต่สิ่งที่เขาได้รับคือการลงโทษลงทันปู่แอดจนาตอเคยบอกแล้วว่าเราอยู่ในสังคมที่ไม่ได้เห็นคนเท่าเทียมกันเขาเห็นพวกเราเป็นสัตว์เดรัจฉานใช้กระบวนการกักขังเขี้ยนตีให้หลาบจำหากหลาบจำหยุดพยศหยุดมีความเชื่องแล้วก็จะถึงจะปลดปล่อยนี่คือสิ่งที่เป็นอยู่และพวกเราก็คงสัมผัสได้วันนี้มีคนหลายพันคนที่โดนดำเนินคดีอยู่ระหว่างชั้นศาลเป็นส่วนใหญ่มีคนหลายสิบคนถูกกักขังซึ่งต่อไปคำถามที่ตามมาคือว่ามันจะมีผลต่อคนรุ่นต่อไปอย่างไรปู่แอดจนอตอขอสดุดีท่านผู้กล้าทุกคนที่เป็นผู้วางอิฐก้อนแรกเป็นสะพานข้ามไปสู่เส้นทางแห่งเสรีภาพให้กับเยาวชนคนรุ่นหลังด้วยจิตคารวะปู่แอดจนอตอเรื่องราวของข่าวสั้นนานาสาระและข่าวต่างประเทศที่น่าสนใจออสเตรเลียประกาศเพิ่มอัตราเงินในบัญชีขั้นต่ำ
สำหรับนักเรียนต่างชาติที่จะขอวีซ่าทางการออสเตรเลียประกาศเพิ่มอัตราการเงินเก็บในบัญชีสำหรับนักเรียนนักศึกษาต่างชาติที่จะใช้ประกอบในการยื่นวีซ่าพร้อมทั้งเตือนไปยังมหาวิทยาลัยหลายแห่งเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติซึ่งเป็นความพยายามในการควบคุมการอพยพย้ายถิ่นฐานประกาศดังกล่าวจะมีผลตั้งแต่วันที่10พฤษภาคมนี้โดยผู้ที่จะขอวีซ่านักเรียนและนักศึกษาต้องแสดงหลักฐานทางการเงินในบัญชีอย่างน้อย 29,710 เหรียญดอลลาร์ออสเตรเลียหรือเป็นเงินไทยราว 720,000 บาทนี่เป็นการเพิ่มครั้งที่2ในรอบ7เดือนจากเมื่อเดือนตุลาคมเพิ่มจาก 21,041 ดอลลาร์ออสเตรเลียเป็น 24,505 ดอลลาร์ออสเตรเลียเท่ากับว่าตอนนี้ใครจะขอวีซ่านักเรียนนักศึกษาในออสเตรเลียต้องมีเงินในบัญชีประมาณไม่ต่ำกว่า 750,000 บาทละกันนะครับและสำหรับคุณสมบัติของผู้มีเงินฝากที่จะขอเงินดิจิตอลวอลเล็ตวงเล็บได้รับดิจิตอลวอลเล็ตจะต้องมีเงินฝากไม่เกิน 500,000 บาทยอดตัดณวันที่31มีนาคมในขณะที่เรื่องราวของการเมืองนั้นต้องบอกว่าเป็นการปรับครม.ที่ระส่ำระสายตั้งแต่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศปานปีลาออกล่าสุดรัฐมนตรีช่วยว่าการคลังกฤษดาชินวิจารณะลาออกอีกหนึ่งคนและผู้ช่วยรัฐมนตรีกระทรวงต่างประเทศก็ลาออกเรื่องนี้ถือว่าเป็นทำให้ครม.นี้ระส่ำระสายทีเดียวนะครับและจีรัตน์ ส.ส. 8 ริ้วของพรรคก้าวไกลข้อรับทราบข้อกล่าวหาคดีใบสด3/13ของปอยว่ากล่าวหาว่าเป็นของปลอมที่สน.ประชาชื่นพร้อมทั้งยืนยันว่าเอกสารที่แสดงนั้นเป็นของจริงส่วนสาเหตุที่ถูกเข้าแจ้งความมองว่าเป็นการดิสเครดิตทางการเมืองและเรื่องราวต่อไปเป็นภาพเคลื่อนไหวที่แสดงให้เห็นกิจกรรมที่สะท้อนหัวจิตหัวใจของลูกผู้ชายที่ชื่อธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจภาพทั้งหมดนี้เกิดขึ้นหลังจากที่ถูกตัดสิทธิ์ทางการเมืองแล้ว10ปีธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจหัวใจเธอทั้งแกร่งเหลือเกินเอาไปชมภาพเหตุการณ์กันครับสำหรับคนที่มีทรัพย์สินมีธุรกิจเป็นหมื่นๆล้านมีชีวิตที่เรียกว่าสุขสบายแล้วลงมาใช้ชีวิตแบบนี้จะมีสักกี่คนต้องบอกว่าเขาเป็นคนหนึ่งที่ปู่แอดจอนตอยอมรับหัวใจหัวใจที่กล้าแกร่งหัวใจที่เข้มแข็งอย่าลืมว่าภาพที่เราเห็นนี้เขาโดนตัดสิทธิ์ทางการเมืองแล้ว10ปีแทนที่จะใช้ชีวิตสุขสบายท่องเที่ยวเหมือนที่เขาเคยจากใช้ชีวิตไปปีนเขาไปออกกำลังกายระดับโลกแต่เขากลับมาต้องการเปลี่ยนประเทศไทยนี่คือธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจคนที่ทำหลายสิ่งหลายอย่างที่มนุษย์ปกติทำไม่ได้พายเรือคายักข้ามอ่าวไทยมีโปรเจกต์จะเดินเท้าไปขั้วโลกใต้หัวใจที่กล้าแกร่งคนที่วิ่งไม่ได้หลับได้นอนต่อเนื่องข้ามวันข้ามคืนเพราะฉะนั้นคำว่าแพ้หรือยอมแพ้เป็นไปไม่ได้สำหรับคนคนนี้เราต้องจับตาดูตราบใดที่ธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจยังมีลมหายใจและตราบใดที่ประเทศนี้ยังไม่เปลี่ยนแปลงพูดตรงๆปู่แอดจนต่อพูดตรงๆว่าสามารถนอนตาหลับฝากอนาคตไว้กับคนคนนี้ได้ด้วยจิตคารวะจากปู่แอดจนต่อ
หรือว่าเรื่องนี้มีที่มาที่ไปเมื่อผู้ค้าข้าวเร่าข้าวเก่าอายุ 5-10 ปีไม่มีใครกินเหม็นสาบพร้อมเห็นว่าเป็นเรื่องแปลกที่มีข้าวเก่าสีเหลืองผสมกับข้าว 2-3 ปีหลุดมาให้ขายในระยะ 2-3 เดือนที่ผ่านมาเอาไปฟังเสียงพ่อค้าข้าวครับข้าวเก่าๆเก่าๆ5ปี10ปีไม่เคยกินหรอกมันเหม็นสาบเหม็นสาบแล้วคิดไงที่เขาจะเอาข้าวเก่ามาขายแล้วเนี่ย ไม่รู้มาเด้อข้าวเก่าเขาจำนำไว้สมัยก่อนหรือเปล่าอันนี้เราไม่รู้นะแต่ก็แปลกๆเห็นมันเริ่มมีสุดๆมาให้เราได้ขายช่วงก่อนไม่มีอ๋อหมายถึงว่าข้าวที่มันปนมาเนี่ยเยอะเหลือเนี่ยคุณจะเจอเมื่อไงเจอมาสัมผัสมาตกคำเดือนนี่แหละเพราะปกติจะไม่เอาข้าวนี้มาขายแต่ช่วงนี้ข้าวมันขึ้นราคาข้าวมันแพงขึ้นมันก็จะทำให้ขาของถูกให้ลูกค้าเขาใช้คือลักษณะเราเห็นเราสีมันเปลี่ยนไปเลยเราก็เอะใจเออมันคนละสีอยู่แล้วไอ้ข้าวเก่าๆหลายๆตีคนละสีอยู่แล้วดูอย่างสีสันมันคนละสีกันสีเหลืองสีจะเหลืองเหลืองอันนี้คล้ายๆเขาไม่ได้ล้วนๆนะครับผสมมาผสมเอาข้าว2ปี3ปีมาแต่ว่าถ้าล้วนๆจริงๆนะสีมันจะเหลืองอย่างงี้เนี่ยถ้าล้วนๆจริงๆจะข้าวจะสีเหลืองๆอย่างงี้ไม่ได้ขาวจะขาวมากกว่านี้เยอะครับเนี่ยสีสันสีสันจะขาวกว่าเยอะถ้าเก่าจะเหลืองอ๋อย จะเหลืองเป็นปันหนูเลยนี่เหม็นสาบอืมเลยจะเหม็นสาบมันไม่ใช่ข้าวที่ผมกินหรอกคนกินไม่ได้หรอกกินได้งานสำหรับคนที่ไม่มีตังค์ซื้อก็ซื้อตัวนี้พอกินได้แต่ต้องเหม็นสาบหน่อยนี่มีกลิ่นแล้วมันจะต้องสาบกี่น้ำครับโอ้หลายน้ำคนนี้หลายน้ำสาบน้ำเดียวเหมือนสองน้ำไม่ได้อย่างต่ำตั้ง 4-5 น้ำหนึ่งชัดเจนว่ามันมีที่มาที่ไปนะครับมันมีข้าวหลุดออกมาก่อนแล้วพูดง่ายๆเรื่องข้าวเก่าเก็บ10ปีสาวน้ำ15น้ำล่าสุดองค์การคลังสินค้าเตรียมเปิดประมูลข้าวในสต็อกโครงการจำนำข้าวกลางเดือนพฤษภาคมนี้ยืนยันว่าข้าวมีสภาพกินได้และการส่งออกต้องนำไปปรับปรุงก่อนขายให้บริโภคระบุเป็นข้าวเก่าที่นิยมการของตลาดแอฟริกาไม่ให้ตลาดคนไทยเชื่อว่าขายคนไทยได้ยากข่าวนี้ The Reporter รายงานนายกฤษณรักษ์ใจดีรองผู้อำนวยการองค์การคลังสินค้าอคสในฐานะรักษาการผอ.เปิดเผยว่าหลังจากที่นายภูมิธรรมเวชยชัยรองนายกรัฐมนตรีพาณิชย์ไอ้อ้วนยอดมะพร้าวได้เดินทางไปตรวจสอบข้าวในสต็อกโครงการรับจำนำข้าวที่โกดัง2แห่งในจังหวัดสุรินทร์และทำการพิสูจน์กินข้าวพบว่าข้าวสามารถกินได้โดยมีเจ้าของโรงสีสื่อมวลชนผู้ส่งออกร่วมสังเกตการเพื่อสร้างความมั่นใจไม่ให้เกิดข้อกังขาว่าจำนวนข้าวที่มีอยู่ตรงกับตามที่แจ้งและตรงตามประเภทที่เก็บรักษาเป็นข้าวหอมมะลิ 100% ไม่มีการสอดไส้ข้าวอื่นในกองข้าวโดยให้เซอร์เวเยอร์สุ่มลึกลงไปตรวจสอบ15ชั้นรักษาการผู้อำนวยการอคสเปิดเผยว่าหลังจากนี้อคสเตรียมเปิดประมูลระบายข้าวในสต็อกทั้ง2โกดังที่มีอยู่ 15,000 ตันหลังพบว่าเป็นข้าวหอมมะลิมาตรฐานที่สามารถเปิดประมูลได้คาดว่าจะเปิดประมูลช่วงกลางเดือนพฤษภาถึงต้นมิถุนายนนี้สำหรับขั้นตอนการเปิดประมูลเป็นการประมูลขายโดยทั่วไปเพื่อการบริโภคและส่งออกโดยเริ่มจากการประกาศประมูลข้าวแบบ TOR เป็นเวลา1วันให้มีคนมาสอบถามก่อนยื่นจองคุณสมบัติเปิดคลังให้ผู้สนใจไปตรวจดูตัวอย่างข้าวเป็นเวลา5วันจากนั้นยื่นจองคุณสมบัติของผู้ประมูล1วันทางอคสจะตรวจสอบคุณสมบัติประมาณ3วันแล้วประกาศชื่อรายชื่อ1วันเปิดซองเสนอราคาที่ผู้ที่สนใจยื่นซองก่อนสรุปผลการยื่นซองอีก3วันวันรุ่งขึ้นจะประกาศรายชื่อผู้ชนะการประมูลให้เวลา15วันมาเซ็นสัญญาคาดว่าจะใช้เวลาให้แล้วเสร็จภายใน1เดือนรักษาการผอ.อคส.เปิดเผยว่า
ในขั้นตอนการตรวจสอบคุณภาพข้าวอกส.ไม่ได้กำหนดให้มีองค์การอาหารและยาหรือนักโภชนาการมาตรวจสอบก่อนประมูลเพราะตลอดการเก็บรักษาในโกดังอกส.มีมาตรการในการตรวจสอบทุก6เดือนทั้งปริมาณและการเก็บรักษาซึ่งจะต้องมีการลมยารักษาคุณภาพข้าวโดยเฉพาะการลมยาจะไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพเพราะสารลมยาจะสลายภายใน 10-15 วันรองนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ตรวจข้าวทั้ง2โกดังพบว่าข้าวยังมีสภาพที่ทานได้แต่อาจจะต้องล้างซาวน้ำซึ่งข้าวที่รองนายกนำมาหุงกินไม่ได้เป็นข้าวที่ปรับปรุงตามปกติแล้วข้าวที่มีการประมูลไปผู้ซื้อจะนั่งนำไปปรับปรุงให้มีสีที่ดีขึ้นอคส.ไม่ได้มีหน้าที่ส่งตัวอย่างข้าวไปตรวจสอบที่องค์การอาหารและยาอย่างที่มีการเรียกร้องแต่เพื่อความเชื่อมั่นของผู้บริโภคในขั้นตอนการตรวจสอบโดยผู้ส่งออกข้าวหรือผู้ประมูลสามารถไปตรวจเพื่อความมั่นใจก่อนยื่นซองประมูลได้และเชื่อมั่นว่าเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริซื้อหรือผู้บริโภคผู้ส่งออกจะต้องนำข้าวไปปรับปรุงให้ได้คุณภาพก่อนขายอย่างแน่นอนข้าวเหล่านี้เชื่อว่าจะถูกส่งออกขายไปต่างประเทศเพราะตลาดข้าวแอฟริกานิยมข้าวเก่าและมีสีเหลืองอย่างในตะวันออกกลางไม่ชอบข้าวขาวอย่างทางเอเชียโดยคาดว่าราคาประมูลจะมีราคามากกว่า18บาทต่อกิโลกรัมและสามารถจำเงินงบประมาณคืนตุรัฐไม่ต่ำกว่า270ล้านบาทสำหรับข้าว 15,000 ตันทั้ง2กระดังเป็นข้าวในสต็อกโครงการรับจำนำข้าวปี 56-57 ที่เหลืออยู่รอบสุดท้ายเหตุที่ต้องเก็บไว้10ปีเพราะปัญหาหลังการประมูลครั้งหลุดซ้ายเมื่อปี2563ผู้ประมูลไม่มารับข้าวตามสัญญาเนื่องจากราคาข้าวตกนำไปขายขาดทุนเพราะอยู่ในสถานการณ์โควิดทำให้ปี2566อคส.ได้ยื่นฟ้องประวัติศาสตร์ผู้ประมูลที่ไม่ทำตามสัญญาและเปิดประมูลใหม่ต้นปี2567แต่อยู่ระหว่างช่วงเปลี่ยนผู้บริหารและเปลี่ยนรัฐบาลใหม่จนกระทั่งการรับตำแหน่งของรองนายกและรัฐมนตรีพาณิชย์อคส.ได้นำเสนอปัญหาข้าวในสต็อกที่รับจำนำที่ยังเหลือควรเร่งระบายเพราะจะครบ10ปีแล้วหากปล่อยไว้จะต้องเสียค่าเช่าโกดังเดือนละกว่า 380,000 บาทปีละไม่ต่ำกว่า5ล้านผ่านมา10ปีเสียค่าใช้จ่ายไม่ต่ำกว่า50ล้านส่วนมีข้อกังวลว่าจะมีการรวมข้าว10ปีมาขายให้คนไทยกินรักษาการผอ.อคส.เปิดเผยว่าขั้นตอนหลังจากการประมูลแล้วต้องนำไปปรับปรุงติดฉลากว่าเป็นข้าวปีใหม่เชื่อว่าไม่มีการนำมาขายให้คนไทยเพราะคนไทยไม่นิยมข้าวไม่นิยมกินข้าวเก่าอกส.พร้อมให้มีการตรวจสอบในขั้นตอนทุกขั้นตอนนี่ก็เป็นสถานการณ์ความคืบหน้าล่าสุดในเรื่องนี้นะครับข่าวด่วนนายกฤษดาจีนวิจารณะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังยื่นใบลาออกปมน้อยใจการแบ่งงานหลังปรับครม.กำกับดูแลส่วนราชการเพียงหน่วยเดียวผู้สื่อข่าวรายงานว่าวันที่8พฤษภาคมนายกฤษณาจีนวิจารณะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังยื่นหนังสือลาออกจากตำแหน่งแล้วเป็นการลาออกหลังจากมีการปรับครม.เนื้อหารายงานข่าวระบุว่านายกฤษณาน้อยใจหลังมีการแบ่งงานให้กำกับดูแลส่วนราชการเพียงหนึ่งเดียวที่ผ่านมานายกฤษดาดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยคลังในยุคครม.เศรษฐาหนึ่งกำกับดูแลส่วนราชการได้แก่กรมบัญชีกลางกรมสรรพสามิตและสำนักปลัดกระทรวงการคลังรัฐวิสาหกิจในสังกัดได้แก่ธนาคารกรุงไทยธนาคารออมสินธนาคารอาคารสงเคราะห์ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางขนาดย่อมบรรษัทประกันอุตสาหกรรมสินเชื่อขนาดย่อมองค์การสุราการยาสูบและสำนักงานฉลากกินแบ่งขณะที่เศรษฐา2รัฐมนตรีช่วยกฤษดารับผิดชอบดูแลสำนักบริหารหนี้สาธารณะรัฐวิสาหกิจดูแลการยาสูบสถาบันคุ้มครองเงินฝากบริษัททิพยประกันภัยสำนักงานคณะกรรมการกำกับส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยสำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจประเทศเพื่อนบ้านกลายเป็นประเด็นปมร้อน
ปมร้าวของพรรครวมไทยสร้างชาติทีเดียวเรื่องนี้เปิดสาเหตุว่าเป็นเพราะอะไรถึงไขก๊อกและส่งลูกน้องคือรถประจำตำแหน่งกิตดาจีนวิจารณะหลังจากนายพิชัยชุนหวัชิระได้ลงคำสั่งแบ่งงานให้กับรัฐมนตรีช่วยประจำกระทรวงการคลังมีกระแสว่าน้อยอกน้อยใจเพราะบริหารกำกับราชการหน่วยราชการเพียงหน่วยเดียวคือสำนักบริหารหนี้สาธารณะเท่านั้นผู้สื่อข่าวสอบถามไปยังนายกฤษดานายกฤษดาระบุว่าไม่สะดวกเพราะขณะนี้กำลังขับรถอยู่ผู้สื่อข่าวรายงานว่าช่วงเช้านายกฤษดาให้คนขับรถนำรถประจำตำแหน่งมาคืนที่กระทรวงการคลังโดยที่นายกฤษดาไม่ได้เข้ามาที่กระทรวงการคลังแต่อย่างใดเรื่องนี้ก็กลายเป็นปมประเด็นปัญหาในขณะที่สามารถสะท้อนว่าการลาออกของกฤษดาจีนวิจารณะกับสุพัฒนพงษ์พันธ์มีเชาก็รู้แล้วว่าเลือกตั้งครั้งหน้าจะไม่มีพรรครวมไทยสร้างชาติเพราะกลุ่มทุนพลังงานถอนการสนับสนุนแล้วถ้าจะมีก็จะไม่มีเงินสนับสนุนเหมือนเดิมซึ่งไม่มีความหมายอะไรเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีระงับใบลาออกกฤษดาจากรัฐมนตรีคลังบอกให้นอนกลับไปคิด1คืนเชื่อว่ามาจากเหตุการณ์แบ่งงานหวังว่าผลของการเบรกชั่วคราวครั้งนี้จะสำลิดผลสรยุทธ์สุทัศนจินดากรรมกรข่าวรายงานช่วงบ่ายจากกระแสข่าวนายกฤษดาจีนวิจารณะรัฐมนตรีช่วยคลังยื่นหนังสือลาออกจากตำแหน่งกับนายเศรษฐาทวีสินหลังนายพิชัยชุนหวัชิระรองนายกและรัฐมนตรีคลังได้ลงนามคำสั่งแบ่งงานให้กับรัฐมนตรีช่วยมีกระแสข่าวว่านายกฤษดาเกิดความน้อยใจที่ได้กำกับส่วนราชการเพียงหน่วยเดียวไม่ได้ดูกรมภาษีซึ่งเป็นหัวใจของกระทรวงการคลังนายกฤษดาได้รับมอบหมายให้ดูราชตรวจราชการคือสำนักบริหารหนี้สาธารณะและรัฐวิสาหกิจนายกฤษดาเป็นรัฐมนตรีในโควต้ารวมไทยสร้างชาติขณะที่วันนี้นายสุพัฒนพงษ์พันธ์มีเชาประธานยุทธศาสตร์พรรครวมไทยสร้างชาติลาออกจากสมาชิกพรรคด้วยเช่นเดียวกันต้องจับตาว่าจะลาออกจากสมาชิกพรรคด้วยกันทั้งสองคนหรือไม่เพราะนายกฤษดาและนายสุพัฒนพงษ์ถือว่าเป็นกลุ่มทุนของพรรคงานนี้ลาวลึกแล้วนะครับสำหรับรวมไทยสร้างชาติทางด้านนายพีรพันธ์สารีรัฐวิภาคบอกว่าไม่มีกระแสใต้น้ำรวมไทยสร้างชาติยังคงมั่นคงหลังกฤษดาลาออกจากรัฐมนตรีช่วยคลังสุพัฒนพงษ์ลาออกจากสมาชิกพรรคบอกแค่หากออกก็หาคนแทนพีรพันธ์สารีรัฐวิภาครองนายกและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานให้สัมภาษณ์กระแสข่าวนายกฤษดาจีนวิจารณะรัฐมนตรีช่วยกระทรวงการคลังยื่นหนังสือลาออกจากตำแหน่งว่าคงเป็นกระแสข่าวผมยังไม่ทราบไม่เห็นผมเพิ่งประชุมเสร็จเดี๋ยวนี้เองผู้สื่อข่าวถามว่ามองอย่างไรถึงการแบ่งงานของกระทรวงการคลังเมื่อวานนี้นายพีรพันธ์กล่าวว่าผมไม่ทราบผมไม่เห็นเพราะไม่ได้ดูกระทรวงการคลังนายกฤษดามาปรึกษาหรือพูดคุยก่อนลาออกหรือไม่นายพีรพันธ์กล่าวว่ายังไม่มียังไม่ได้คุยกันหากเป็นการลาออกจริงจะมีผลต่อการทำงานหรือไม่นั้นนายพีรพันธ์กล่าวว่าก็หาคนแทนแค่นี้เองส่วนจะมีการยับยั้งการลาออกหรือไม่นายพีรพันธ์กล่าวว่าผมไม่ทราบเรื่องเพิ่งเลิกประชุมออกมาก็โดนสัมภาษณ์ตรงนี้ว่าลาออกผู้สื่อข่าวสอบถามเพิ่มเติมว่านายกฤษดายื่นหนังสือลาออกกับรัฐมนตรีเมื่อสักครู่นายพีรพันธ์กล่าวว่าไม่ทราบเลยเพิ่งประชุมเสร็จแต่ก็ไม่ได้รู้สึกตกใจอะไรเพราะการเมืองถือเป็นเรื่องปกติเมื่อลาออกก็ต้องหาคนแทนแต่ตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังยังเป็นโควต้าของพรรครวมไทยสร้างชาติกรณีนายสุพัฒนพงษ์พันธ์มีชาวลาออกจากสมาชิกและประธานยุทธศาสตร์พรรครวมไทยสร้างชาตินั้นนายพีรพันธ์กล่าวว่าตนเองก็ไม่ทราบเหมือนกันเพราะแต่ละคนมีภารกิจส่วนตัวของเขาเราจะไปยุ่งได้อย่างไรใครจะอยู่ใครจะไปใครจะทำอะไรพร้อมยืนยันว่าการลาออกของนายกฤษดาไม่กระทบกับพรรคร่วมรัฐบาลไม่ทราบว่าคนในรวมไทยสร้างชาติมีคลื่นต้านน้ำหรือไม่
ผมทำงานไม่มีปัญหาพร้อมยืนยันว่าในพักไม่มีปัญหาแต่สื่อมวลชนพยายามทำให้มีปัญหาทำอย่างไรก็ไม่มีเพราะพักผมมันมั่นคงสร้างข่าวกันให้ตายก็ไม่มีทางก่อนหน้านี้มีคนลาออกก็ไม่เห็นมีปัญหาอะไรนายพีรพันธ์กล่าวการประชุมพักมีการวางหลักเกณฑ์ไว้การประชุมสัปดาห์ละครั้งก็ไม่เห็นว่ามีปัญหาอะไรรอบนี้ก็เพิ่งประชุมเพราะว่าเพิ่งตั้งคณะรัฐมนตรีใหม่ๆภารกิจยังแน่นยังไม่มีการประชุมส่วนตัวยังไม่ทราบสาเหตุการลาออกว่าเกิดจากการแบ่งงานหรือไม่เนื่องจากไม่ได้พูดคุยกันไม่ทราบถึงความสัมพันธ์ระหว่างนายพิชัยชุนหวชิระรัฐมนตรีว่าการกับนายกฤษดาเพราะนายพิชัยก็เพิ่งรับตำแหน่งและโปรดเกล้าไปเมื่อวานนี้ไม่ว่าจะตำแหน่งอะไรก็ต้องทำงานร่วมกันให้ได้เท่านั้นเองในฐานะหัวหน้าพรรคจะมีการพูดคุยกับนายกหรือไม่นายพีรพันธ์กล่าวว่าตนต้องคุยกับนายกฤษดาไม่ใช่นายกซึ่งการแบ่งงานทุกอย่างอยู่ที่เจ้ากระทรวงส่วนพรรครวมไทยสร้างชาติจะต้องเรียกเพื่อร่วมประชุมหรือไม่นั้นจะต้องตรวจสอบว่านายกฤษดาลาออกจริงหรือไม่พร้อมกล่าวย้ำว่าเป็นเรื่องปกติการเมืองก็เป็นแบบนี้และยืนยันว่าไม่ต้องประชุมพรรคเพราะกรรมการบริหารก็ตัดสินใจได้และวันที่13พฤษภาก็จะมีการสัมมนาพรรคเป็นการภายในพูดแบบนี้ไม่มีเยื่อมีใยเลยนะครับประเด็นเรื่องราวของการดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่องเที่ยวซึ่งย้ายมาจากวัฒนธรรมของเสริมศักดิ์พงพาณิชย์นั้นธนาพลอิ๋วสกุลเขียนว่าร้อยโทปีชาพลพงพาณิชย์ควรได้ตำแหน่งลูกแห่งปี2567มีใครให้เหตุผลว่าเสริมศักดิ์พงพาณิชย์มีความสามารถอะไรที่ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีการท่องเที่ยวและการกีฬาคนใหม่ในรัฐบาลเศรษฐา2แถมดำรงตำแหน่งในรัฐบาลเศรษฐา1มรมัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมทั้งกระทรวงท่องเที่ยวและการกีฬาและกระทรวงวัฒนธรรมเป็นเรือธงของพรรคเพื่อไทยและองค์อิงแพทองธารชินวัตรซึ่งเป็นหัวหอกซอฟต์พาวเวอร์แต่กลายเป็นว่าอดีตปลัดกระทรวงมหาดไทยอย่างเสริมศักดิ์พงพาณิชย์มาดำรงตำแหน่งนี้เพราะว่าลูกชายคือปีชาพลพงพาณิชย์หัวหน้าพรรคไทยรักษาชาติในปี2562ที่เสนอชื่ออุบลรัตน์เป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพรรคซึ่งต่อมาพรรคไทยรักษาชาติถูกยุบและถูกตัดสิทธิ์ทางการเมือง10ปีในช่วงเวลาหลังจากปีชาพลพงพาณิชย์ถือตั๋วยิ่งลักษณ์ชินวัตรทำให้โควต้านี้แนบแน่นและส่งผลถึงพ่อก็คือเสริมศักดิ์พงพาณิชย์นั่นคือที่มาและที่ไปของการทำงานของเสริมศักดิ์พงพาณิชย์ว่าได้ดีเพราะลูกความวัวไม่ทันหายความควายเข้ามาแทรกจากชนกลุ่มน้อยติดกองกำลังติดอาวุธเปิดกันที่เชียงใหม่ดอดไปพบกับอันวาอิบราฮิมที่ภูเก็ตสำนักข่าว The Better รายงานทักษิณชินวัตรเดินทางไปพบกับอันวาอิบราฮิมนายกรัฐมนตรีมาเลเซียระหว่างที่ทักษิณเดินทางไปภูเก็ตระหว่างวันที่29เมษายนถึง2พฤษภาคมแหล่งข่าวหนึ่งยืนยันกับสำนักข่าว The Better ว่าทักษิณเดินทางพบกับอันวาจริงอีกแหล่งข่าวเผยว่าอันวาเดินทางมาแวะเปลี่ยนเครื่องทานสิทธิ์ที่ภูเก็ตเป็นจังหวะที่ได้พบกับทักษิณชินวัตรแหล่งข่าวไม่ได้เปิดเผยว่าทั้งสองพบกันด้วยเหตุใดและหาหรือเรื่องอะไรอย่างไรก็ตามแหล่งข่าวที่ไม่เปิดเผยชื่อกล่าวกับ The Better ว่าก่อนหน้านี้ 2-3 สัปดาห์ก่อนที่ทักษิณจะพบกับอันวาอับราฮิมทักษิณแสดงความเจตจำนงจะเดินทางไป3จังหวัดชายแดนใต้แต่ถูกคัดทานจากกลุ่มนักการเมืองที่มีอิทธิพลใน3จังหวัดชายแดนใต้ว่าไม่ควรเดินทางไปยังพื้นที่ดังกล่าวเนื่องจากอาจจะสะกิดบาดแผลอันเป็นเหตุความวุ่นวายใน3จังหวัดชายแดนใต้ให้รุนแรงขึ้นทั้งนี้ในสมัยรัฐบาลทักษิณชินวัตรปัญหาชายแดนใต้รุนแรงขึ้นมาและลุกลามยืดเยื้อเ
นื่องจากกรณีสำคัญคือเหตุการณ์กรุเซเมื่อวันที่29เมษายน2547ที่มีผู้เสียชีวิต34คนและกรณีตากใบเมื่อวันที่25ตุลาคม2547เป็นเหตุได้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย85คนจากถูกจับกุมประมาณ 1,300 คนแต่ในอีกไม่กี่สัปดาห์ต่อมาทักษิณไม่ได้เลือกไป3จังหวัดชายแดนใต้แต่เลือกเดินทางไปที่ภูเก็ตหน้าฉากบอกว่าเดินทางไปพักผ่อนส่วนตัวมีกิจกรรมที่ไม่น่าเกี่ยวกับเรื่องซีเรียสเช่นไปสวนน้ำอันดามันตาของลูกชายสุวัฒน์ลิปตะพันรบประธานชาติไทยพัฒนาอย่างไรก็ตามการเดินทางมาเยือนภูเก็ตของทักษิณไม่ธรรมดาในตัวมันเองเพราะมีคนระดับผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ตข้าราชการระดับสูงมาร่วมให้การต้อนรับหลังจากนั้นจึงมีข่าวว่าการมาภูเก็ตไม่ธรรมดาจริงๆเพราะทักษิณมาพบกับอันวาอิบราฮิมนายกรัฐมนตรีมาเลเซียซึ่งทั้งสองไม่เคยมีข่าวกันมาก่อนว่าสนิทสนมกันถึงแม้เราไม่สามารถยืนยันได้ว่าทั้งสองพูดคุยกันเรื่องอะไรแต่มีปัจจัยแวดล้อมหลายเรื่องที่น่าจะเกี่ยวข้องกับการพบปะกันครั้งนี้ช่วงต้นหรือกลางเดือนเมษายนทักษิณมีความกระตือรือร้นที่ก่อนหน้านี้จะลงพื้นที่3จังหวัดชายแดนใต้ไม่ทราบเจตนาอันวามีความกระตือรือร้นที่จะช่วยเป็นคนกลางเจรจาแก้ปัญหาความรุนแรงใน3จังหวัดชายแดนใต้มีท่าทีชัดเจนตั้งแต่พบปะกับนายกรัฐมนตรีคนที่แล้วก็คือประยุทธ์จันทร์โอชาว่าสันติภาพในภาคใต้เป็นความสำคัญสูงสุดและเปลี่ยนตัวผู้เจรจาของมาเลเซียมาเป็นทหารมืออาชีพ 3. การพบปะกับเศรษฐาทวีสินกับอันวาอิบราฮิมเมื่อเดือนธันวาคมไม่ได้ให้น้ำหนักเรื่อง3จังหวัดชายแดนใต้มากเท่ากับเมื่อครั้งพบกับประยุทธ์จันทร์โอชาอย่างไรก็ตามเดือนมีนาคมเศรษฐาทวีสินได้ต่อสายตรงคุยกับอันวาอิบราฮิมหาลือเรื่องความรุนแรงในพื้นที่ในช่วงรอมฎอนจากปัจจัยแวดล้อมเหล่านี้ทำให้วิเคราะห์ได้ว่าทักษิณชินวัตรน่าจะพบกับอันวาอิบราฮิมเพื่อหาลือ3จังหวัดชายแดนใต้แต่มีอีกเรื่องหนึ่งที่น่าจะเกี่ยวข้องกันคือความไม่สงบในเมียนมาทักษิณชินวัตรและอับวาอับราฮิมน่าจะหารือกันเรื่องนี้โดยมีปัจจัยแวดล้อมว่าอับวามักแสดงความต้องการให้ไทยมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาเมียนมาตั้งแต่การพบปะกับประยุทธ์จันทร์โอชาแล้วหลังจากไทยเปลี่ยนรัฐบาลมีความคาดหวังต่อไทยมาโดยตลอดให้ช่วยแก้ปัญหานี้เนื่องจากเป็นที่ทราบดีว่าทั้งกองทัพและฝ่ายการเมืองของไทยมีส่วนเกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ในเมียนมาผ่านกลุ่มต่างๆทั้งกองทัพและชนกลุ่มน้อยก่อนหน้าจะมีการพบปะกับอันวาย้อนกลับไปเมื่อวันที่13เมษายนทักษิณพบกับชนผู้นำกองกำลังกลุ่มต่างๆที่เชียงใหม่ซึ่งเป็นอีกทริปหนึ่งที่อำพรางของทักษิณซึ่งดูเหมือนว่าจะเป็นการเปลี่ยนบรรยากาศแต่กลายเป็นว่าเขาประชุมร่วมกับชนกลุ่มน้อยวงเล็บกลุ่มกองกำลังติดอาวุธที่กำลังรบกับรัฐบาลเมียนมาและยังติดต่อกับกองทัพเมียนมาด้วยต่อให้ไม่มีการตอบรับทำให้เขากลายเป็นคนกลางในการเจรจาซึ่งจะนำไปสู่การยุติการหยุดยิงหรือไม่ 3. การพบปะที่เชียงใหม่สะท้อนเห็นต้นทุนของทักษิณในการแก้ปัญหาความขัดแย้งในเมียนมาย้อนกลับไปสมัยทักษิณเป็นนายกรัฐมนตรีในสมัยรัฐบาลทักษิณหนึ่งทักษิณเป็นคนเจรจาระหว่างกองทัพเมียนมาและชนกลุ่มน้อยมาแล้วรวมถึงชนกลุ่มน้อยที่คุยกันล่าสุดที่เชียงใหม่นำไปสู่สิ่งที่เรียกว่า Bangkok Process การเจรจาผลักดันโดยรัฐบาลที่กรุงเทพทำให้ทั้งสองฝ่ายหยุดยิงและผลักดันกระบวนการประชาธิปไตยปัจจัยแวดล้อมเหล่านี้ทำให้วิเคราะห์ได้ว่าอันวาและทักษิณต้องหารือเรื่องเมียนมาด้วยเพราะเป็นเรื่องที่อันวากระตือรือร้นมาโดยตลอดและทักษิณเป็นเพียงไม่กี่คนในอาเซียนที่สามารถดีลให้เกิดข้อสรุปบางอย่างในเมียนมาได้แต่ในเวลาเดียวกันรัฐบาลซึ่งรวมถึงตัวเศรษฐาและตัวทักษิณก็ต้องการให้อันวาเข้ามาแก้ไขชายแดนใต้นี่คือบทวิเคราะห์การพบปะรับ
ของทักษิณชินวัตรวงเล็บนักโทษชายที่อยู่ระหว่างการพักโทษกับนายกรัฐมนตรีมาเลเซียทักของอันวาอิบราฮิมการดอดไปคุยเพื่อช่วยดิวชนกลุ่มน้อยของพม่าที่เชียงใหม่รายงานพิเศษและบทวิเคราะห์โดยทีมข่าวการเมืองและทีมข่าวต่างประเทศ The Breather ทักษิณชินวัตรเล่นเกินเบอร์งานนี้กลายเป็นว่าจัดประชุมผู้นำกองกำลังติดอาวุธในประเทศไทยเป็นข่าวไปทั่วโลกแล้วที่สำคัญ Voice of America Burmese เสียงจากอเมริกาภาษาพม่าพูดถึงประเด็นนี้ในขณะที่สำนักข่าว The Better In Depth บอกว่าทักษิณแอบคุยกับอันวาหลังช่วยดีลชนกลุ่มน้อยเมียนมาเปิดเบื้องหลังที่ต้องเดินสายขึ้นเหนือร่องใต้ไทยกรพลสุวรรณออกมาดับเครื่องชนงานนี้ถามทักษิณชินวัตรทำในฐานะอะไรหน่วยงานราชการใดมอบหมายให้ทำการเจรจากับกองกำลังติดอาวุธต่างชาติบนแผ่นดินไทยโดยไม่ได้รับมอบหมายจากรัฐบาลหรือหน่วยราชการใดเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมายอาญามาตรา120ถึง122การเจรจากับผู้นำต่างชาติในเรื่องความมั่นคงภายในราชอาณาจักรไทยโดยตัวเองไม่มีหน้าที่ไม่มีหน่วยราชการใดมอบหมายให้ทำเป็นการกระทำผิดกฎหมายอาญามาตรา123ทักษิณกระทำล้ำเส้นทำลายความมั่นคงทำตัวเองเหนือรัฐอยู่เหนือกฎหมายอยู่เหนือประมุขของชาติอยู่เหนือระบอบประชาธิปไตยและคำถามตามมานาทีนี้ไทยกรถามว่าเศรษฐาทวีสินจะสั่งจับทักษิณชินวัตรกี่โมงเอาเล่นกันใหญ่ละงานนี้ไปฟังเสียงไทยกรพลสุวรรณพูดประเด็นนี้ครับคำถามถึงนายกรัฐมนตรีเศรษฐาในฐานะหัวหน้าฝ่ายบริหารเป็นนายกรัฐมนตรีว่าจะดำเนินการเอาผิดกับนักโทษชายทักษิณในกรณีที่ได้กระทำการผิดกฎหมายอาญามาตรา120ถึง122ความผิดมีตั้งแต่จำคุก10ปีถึง20ปีจำคุกตลอดชีวิตและประหารชีวิตเนื่องจากว่าไม่มีใครมอบหมายให้นักโทษชายทักษิณติดต่อกับผู้นำกองกำลังติดอาวุธต่างชาตินำผู้นำกองกำลังติดอาวุธต่างชาติมาประชุมปรึกษาหารือกันในราชอาณาจักรไทยในช่วงกลางเดือนมีนาคมและกลางเดือนเมษายน2567ความผิดปรากฏชัดเพราะยังไม่มีการปฏิเสธใดๆทั้งสิ้นคำถามก็คือนายเศรษฐาทวีสินในฐานะนายกรัฐมนตรีที่มีอำนาจหน้าที่ในการรับผิดชอบให้บุคคลปฏิบัติตามกฎหมายจะดำเนินการจัดการจับคุมนายทักษิณชินวัตรหรือสถานะปัจจุบันนักโทษชายทักษิณชินวัตรมาดำเนินคดีในความผิดเป็นภัยต่อความมั่นคงกับรัฐไทยเมื่อไหร่จะดำเนินการไปจับคุมทักษิณชินวัตรในความผิดนี้เมื่อไรกี่โมงจะจับนักโทษชายทักษิณกี่โมงในกรณีนี้ในเรื่องนี้มีส่วนที่เกี่ยวข้องก็คือทางด้านกรมราชทัณฑ์เริ่มขยับอธิบดีกรมราชทัณฑ์เผยกรมคุมประพฤติอยู่ระหว่างพิจารณากรณีทักษิณชินวัตรเจรจากับกลุ่มชาติพันธุ์ผิดเงื่อนไขการพักโทษหรือไม่สรยุทธสุทัศนจินดารายงานข่าวนายสหกรณ์เพชรนรินทร์กล่าวถึงกรณีกระแสข่าวที่นายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีที่อยู่ระหว่างการพักโทษไปเจรจากับตัวแทนกลุ่มชาติพันธุ์ของเมียนมาช่วงต้นเดือนมีนาถึงเมษาที่ผ่านมาว่าเข้าใจว่าขณะนี้กรมคุมประพฤติอยู่ระหว่างการพิจารณาว่าการกระทำดังกล่าวสามารถกระทำได้หรือผิดเงื่อนไขการพักโทษหรือไม่ซ
ึ่งอธิบดีกรมคุมประพฤติเป็นผู้ใช้ดุลพินิจทั้งนี้ถ้าพบว่าผู้อยู่ระหว่างการพักโทษมีการกระทำไม่เหมาะสมหรือไม่ถูกต้องทางกรมคุมประพฤติจะเป็นผู้แจ้งทำความเข้าใจเพื่อให้ปฏิบัติถูกต้องส่วนกรณีจะพิจารณาส่งกลับเรือนจำนั้นบุคคลดังกล่าวต้องทำผิดเงื่อนไขหากผิดเงื่อนไขไม่รุนแรงสามารถกล่าวตักเตือนก่อนได้เนื่องจากบางครั้งผู้รับการพักโทษอาจไม่ทราบอาจเข้าใจว่าบางเรื่องทำได้ดังนั้นกรมคุมประพฤติต้องเป็นผู้ทำความเข้าใจนายสหการยังปฏิเสธถึงกรณีนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรอดีตนายกว่าขณะนี้ยังไม่มีการประสานมาที่กรมราชทัณฑ์หรือการเสนอขอพระราชทานอภัยโทษเป็นรายบุคคลมาแต่อย่างใดซึ่งกรณีดังกล่าวบุคคลที่อยู่ต่างประเทศมีความประสงค์เดินทางเข้าประเทศไทยจะต้องเป็นผู้ประสานไปยังสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองและให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามขั้นตอนนำตัวไปฟังคำพิพากษาของศาลจากนั้นกรมราชทัณฑ์จะรับตัวเพื่อดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปเริ่มมีการขยับบ้างเล็กน้อยพอเรียกว่าเด้งเชือกเป็นพิธีก็ต้องดูกันต่อไปนี่นะครับคำตอบที่ไทยกรพลสุวรรณถามเศรษฐาทวีสินจะสั่งจับทักษิณชินวัตรกี่โมงใครที่บอกว่าโน้ตเคยทำประโยชน์อะไรให้กับประเทศให้กับสังคมเขาเคยไปเล่นเดี่ยวฟรีที่เรือนจำแต่คนข้างนอกอาจจะไม่รู้เพราะไม่ได้อยู่ในเรือนจำเดี่ยวโน้ตอุดมพิเศษเรือนจำโคราชเอาไปฟังเสียงประมาณ2นาทีเอามาให้ฟังขำๆแล้วจะได้รู้ว่าโน้ตอุดมแต้พาณิชย์เขาก็ทำเพื่อสังคมแบบนี้ไม่ใช่ธรรมดาเหมือนกันนะจำนะเหมือนสถานปฏิบัติธรรมเข้าไปทุกทีคิดว่านักโทษทุกคนน่าจะบรรลุธรรมภายในปีนี้นะฮะสวดได้หมดเลยสวดได้หมดฟังเอาอันนี้และอิติปิโสนี่ต้องได้ได้ไหมท้าวหุงได้ไหมได้ชินบัญชรก็ได้ฝั่งผู้ชายจะได้แค่นี้แต่ฝั่งผู้หญิงมีเอ็กซ์ตร้านะมีสวดเจ้าแม่กวนอิมด้วยมึงผู้ชายมึงพลาดของดีๆไปแล้วฟังผู้หญิงก็มีสวดมีเลิกโคราชเนี่ยของดีข้างนอกนี่คือมีโคราชแต่ถ้าในเรือนจำนี่คือมีเลิกเพราะอะไรเขามีแม่แดนเพียงอัมพรคุณนายเพียงอัมพรสิทธิ์เจ้าแม่กวนอิมเนี่ยนะกูจะบอกเลยอย่าให้เข้าไปในแดนชายไม่งั้นมึงโดนหมี่เล่อเหมือนกันแกเป็นแม่แดนที่แบบว่าไม่กินเนื้อตลอดชีวิตใช่ไหมเป็นคนธรรมะธรรมโมแล้วก็เชื่อมั่นมากในเขาเรียกปฏิหารของเจ้าแม่นะฉะนั้นเวลาพวกเรามีความทุกข์เศร้าใจปวดท้องฝันร้ายปวดท้องเมนนะปวดท้องเมนเจ็บที่สีดวงปวดข้อเข่าท้องอะไรครับท้องอะไรขอลองสักครึ่งท่อนหนึ่งสองสามในประเด็นนี้เพื่อเรามีความเห็นว่าผมนั่งดูคลิปเดียวโน้ตคลิปเต็มไม่เห็นมีอะไรเลยนอกจากความจริงที่โน้ตเป็นห่วงคนประเทศนี้ที่ยังยึดติดกับการโกหกสร้างภาพหลอกตัวเองและคนรอบข้างเพื่อทำให้ตัวเองอยู่รอดตัวอย่างการไปเที่ยวบาร์ภูเก็ตพัทยาเขาแค่ต้องการนำสิ่งที่คนแค่บางกลุ่มที่คิดว่ามันไม่ดีงามมานำเสนอมาสอนให้ถูกต้องคนกลุ่มน้อยที่ยังหลงคิดว่าร่างกายมนุษย์
มันสมควรที่จะต้องปิดบังไม่ให้ใครเห็นแม้แต่ต่างชาติหรือคนแบบผมก็คิดว่ามันเป็นเพียงอวัยวะส่วนหนึ่งของร่างกายเป็นสิ่งตื่นตาตื่นใจมากกว่าว่าคนคนนั้นทำได้อย่างไรถ้าผมไปยืนแทนโน้ตผมก็จะทำแบบเขาติ๊บๆบางคนอาจจะคิดไปไกลเอากระดาษที่ครอบเอาไว้ออกเถอะครับแล้วจะเห็นเหมือนที่ผมเห็นอย่างคำว่าพอเพียงโน้ตเขาไม่ได้เอามาแต่พวกที่ลงมาโหนเป็นกระแสดังต่างหากพยายามสร้างเรื่องจนกลายเป็นประเด็นนี่เป็นความเห็นของเพื่อนเรานะครับใครคิดเห็นอย่างไรเขียนกันมาแล้วปู่แอดจนต่อก็จะนำเสนอต่อไปนะครับเพื่อพ่อการละครตอนใหม่น้องฟันนี่เขียนมาแล้วเพื่อพ่อการละคร EP 50พันท้ายนรถาตอนที่38ณร้านก๋วยเตี๋ยวยายมาหลังจากลูกค้าดูแถลงผลงาน10เดือนของเพื่อพ่อการละครแล้วก็นั่งถกเถียงกันยายเป้าเอ๊ะไหนเขาว่าแถลงผลงาน10เดือนทำไมมันเอาผู้สมัครมาเปิดตัวหาเสียงกันล่ะนี่อีนางคำปองเอาก็ใช้โอกาสนี้หาเสียงล่วงหน้าไปในตัวออกข่าวทั่วประเทศประหยัดงบพักไปเยอะเลยยายมาโอ้โหนี่ขนาดหลอกใช้สื่อเป็นเครื่องมือหาเสียงเลยเหรอเนี่ยพวกเองนี่มันหนักข้อขึ้นทุกวันแล้วนะเนี่ยยายเมียนข้าดูข่าวข้ายังไม่รู้เลยว่าทำไมมันรอมา10เดือนจนสว.หมดวาระไม่ได้มิสเตอร์พายุหมุนทางการเงินกำลังเข้ามากระแทกกระเป๋าเงินของตากับยายจนรวยไม่รู้เรื่องเลยนะยายเมียนก่อนพายุจะกระแทกเศรษฐกิจขอยายกระแทกหน้าเองสักทีได้ไหมไอ้หนุ่มพูดแต่ปากเงินไม่เข้ามาสักทียายเป้าบอกใจเย็นๆเมียนพายุหมุนทางการเงินจะเข้าเดี๋ยวมึงก็จะเป็นลมเป็นแล้งหีสตกแดกละมึงหมอฟันไม่ต้องห่วงนะเจ็บป่วยเจ็บไข้30บาทรักษาได้ทุกที่1พฤษภาคมนี้45จังหวัดอย่าลืมอยู่ในประเทศกันด้วยนะยายเมียนโทษเองไปบอกพันท้ายของเองเหอะให้อยู่ในประเทศรีบขยาย30บาทให้ครบทุกจังหวัดเถอะทำครึ่งๆกลางๆอยู่นั่นแหละอีนางคำปองพันท้ายเดินทางไปต่างประเทศก็เพื่อชักชวนต่างชาติมาลงทุนไม่เห็นกันหรือไงฮะยายเมียนเห็นสิไอ้พันท้ายไปคุยท่าไหนแอปเปิ้ลแอปเปิ้ลเขาแจกงบลงทุนกันสิงคโปร์แอปเปิ้ลก็ลงทุนอินโดลงทุนตั้ง 80,000 60,000 ล้านเวียดนามก็เหมือนกันฟิลิปปินส์ก็ใช่ส่วนไทยล่ะได้เศษตังค์มานิดนึงเจ้าจุกแอปเปิ้ลไม่มานะคำปองก็เอาสับปะรดแทนก็ได้นะจุกชอบกินยายมาบอกว่ากินอย่างอื่นเถอะอีนางคำปองมันไม่เป็นสับปะรดหรอกวันๆจะประจบประแจงเจ้านายแลกกระเป๋าแบรนด์เนมอย่างเดียวอีนางคำปองบอกนี่ไงคุณหนูแมวน้ำอ๋องแองออกทีวีแล้วฟังสิอีนางคำปองไปกดเสียงโทรทีวีกบเสียงลูกค้าหมดเลยคุณหนูอ๋องแองแมวน้ำค่าแรงขั้นต่ำปรับขึ้นแน่นอน1ตุลานี้400ทั่วประเทศเพื่อพ่อพูดจริงทำจริงงานนี้ยายเป้ารอดูกันไปทำทันทีกลายเป็นทำสิ้นปีแจกไม่กู้ก็กลายเป็นกู้มาแจกไหนฟังต่อสิมันว่ายังไงคุณหนูแมวน้ำของแองบอกว่าเราคิดถูกมากๆที่จะตั้งรัฐบาลข้ามขั้วตาบัดสัตว์เพราะพรรคที่ชนะเลือกตั้งเขาตั้งรัฐบาลไม่ได้เองนะยายเมียนปิ้วลอยข้ามหัวไปเลยอีนางคำปองกระเด็นออกไปนอกร้านอ้าวมึงมาถีบข้าทำไมฮะข้าวของพังหมดแบบนี้ยายเมียนบอกโทษทีอากาศมันร้อนข้าเป็นลมบ้าหมูเส้นกระตุกได้ยินคำว่าคิดถูกมากที่ข้ามขั้วตบัดสัตว์เส้นมันเลยกระตุกตีนก็เลยกระตุกแบบนี้อ้าวนางไผ่ไหมลูกไพ่โผล่มาแล้วอีนางคำปองหาเสียงสมัยหน้าอย่าลืมพูดด้วยนะว่าคิดถูกมากที่ข้ามขั้วตระบัดสัตว์
ดิจิตอลฟุตพริ้นท์บันทึกไปหมดแล้วตุ้ย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 ขุนเคบอกว่าแล้วกูจะหาเสียงยังไงวะเนี่ยฮ่าฮ่าฮ่ามึงทำกันแบบนี้แล้วกูจะทำยังไงล่ะเนี่ยอยากจะมีชีวิตที่ดีกว่านี้อยากจะข่มตานอนโดยไม่กังวลอยากจะมีเวลาได้ค้นหาตัวตนให้ฉันมีชีวิตที่กำหนดเองเราเลือกไม่ได้แล้วว่าเราจะได้อยู่ในคุกได้อยู่นอกคุกเราเลือกไม่ได้ว่าการจะมีชีวิตที่ดีกว่านี้แต่ว่าสิ่งเดียวที่เราเลือกได้คือเราเลือกที่จะสู้หรือจะยอมอยากจะคงตาลอยไม่กังวลในเมื่อสถานการณ์มันเป็นอย่างนี้เราจะยอมแพ้หรือจะสู้ต่อครับอยากให้รัฐบาลเห็นค่าตัวคือทุกการต่อสู้ผมไม่เคยคิดว่าจะโดนจับทุกการต่อสู้ไม่เคยคิดว่าความจนต้องเข้าคุกครับแต่ทุกการต่อสู้ผมคิดว่าอยากจะมีชีวิตที่ดีกว่านี้แล้วการที่จะมีชีวิตที่ดีกว่านี้มันต้องแลกด้วยชีวิตมันต้องแลกด้วยอิสรภาพมันต้องแลกด้วยอะไรก็แล้วมันก็ต้องแลกนะครับเพราะว่าไม่งั้นเราจะไม่มีพื้นที่ไม่มีการที่จะยืนยันความคิดแบบนี้ได้เลยถ้าการยืนยันความคิดแบบนี้การยืนยันความคิดความเชื่อว่าคนเท่ากันยืนยันความคิดความเชื่อเรื่องความถูกต้องเป็นธรรมยืนยันความคิดความเชื่อเรื่องประชาธิปไตยและจะโดนแบบนี้นะครับผมคิดว่าไม่งั้นเราจะไม่มีที่ยืนในสังคมนี้เลยเราจะไม่มีตัวตนถ้าเราคิดเราพูดไม่ได้เราคิดเราพูดเราแสดงออกในสิ่งที่เราคิดไม่ได้เราก็ไม่มีศักดิ์ศรีที่จะเป็นมนุษย์ในประเทศนี้ดังนั้นแล้วเราต้องยืนอยู่อย่างมีศักดิ์ศรีนะครับถ้าเป็นคนของเรามันมีศักดิ์ศรีดังนั้นแล้วเนี่ยชีวิตที่ดีมันก็เป็นศักดิ์ศรีของเรานะครับสิทธิเสรีภาพต่างๆมันเป็นศักดิ์ศรีของเราสิทธิทางการเมืองสิทธิพลเมืองเป็นศักดิ์ศรีของเราเรื่องที่ดินทำกินเรื่องปากท้องมันเป็นศักดิ์ศรีของเราครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเราถึงได้มีศักดิ์ศรีมานานแล้วครับตอนนี้ทุกคนออกมาสู้แล้วทุกคนออกมาเรียกร้องแล้วมันยังไม่พอครับทุกคนต้องออกมาอีกนะครับไม่ว่าผมจะติดคุกหรือจะโดนอะไรก็แล้วแต่การต่อสู้นี้มันเริ่มต้นแล้วนะครับก็อยากให้ทุกคนที่มีหัวใจรักความเป็นธรรมถูกต้องมีเห็นอกเห็นใจเพื่อนมนุษย์นะครับก็ออกมาแค่เอาตัวเองออกมาร่วมกับเราออกมาเดินออกมาเดินเพื่อยืนหยัดเจตจำนงบางอย่างออกมาแสดงออกมารวมตัวกันนะครับต่อต้านเพื่อบอกว่าประเทศนี้สังคมนี้นะครับมันจะมีผู้คนอีกเยอะมากที่ไม่ได้เห็นด้วยกับการใช้กฎหมาย112เป็นเครื่องมือนะครับอยากจะข่มตานอนโดยไม่กังวลอยากให้รัฐบาลเห็นค่าตัวคุณเอาชนะความจนด้วยรัฐสวัสดิการThank you.
คน